did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายในมิวสิกวิดีโอไงไอเดียใครออกกำลังกายหลังเลิกงานเนี่ยโอ้พี่นี่พี่แก่จนลืมแล้วเหรอก็พี่เป็นคนออกนโยบายเองว่าพวกเราต้องออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นนี่นะแต่ก็ได้ผลนะน้ำหนักพี่หายตั้งเยอะโอเคดีแล้วไขมันมันหายไปไหนไหนเขาบอกว่าสารไม่หายไปจากโลกอะก็พูดถูกต้องแล้วมันไม่ได้หายไปไหนแต่มันเปลี่ยนรูปไงเป็นไรทรานสฟอร์เมอร์ไงเป็นไรมันเป็นอย่างอื่นไปเป็นไรเล่าเป็นอะไรแถวๆนี้แหละอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้พูดเล่นไขมันเปลี่ยนเป็นอะไรแถวเนี้ยและนี่ก็คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ครับท่านผู้ชมออกกำลังกายอย่างเต็มที่อย่างพี่กรุณาไขมันมันหายนะครับแต่มันหายไปไหนวะนั่นสินะ อ่ะต่อไปนี้ Did you know เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าครับว่าน้ำหนักที่ลดลงไปมันหายไปไหนกันเชื่อว่าหลายคนอาจตอบว่าไขมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานหรือความร้อนยังไงล่ะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเราก็คงจะเหมือนระเบิดนิวเคลียร์เลยทีเดียวละครับแน่นอนครับว่ามันไม่สามารถหายไปได้เฉยๆแต่เชื่อหรือไม่ครับว่านักวิจัยได้ค้นพบว่ามันออกจากร่างกายด้วยการหายใจออกครับเอ๊ะหายใจออกก็ช่วยลดน้ำหนักได้เหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเมื่อพูดถึงการลดน้ำหนักในทางเคมีแล้วมันก็คือการเกิดกระบวนการออกซิเดชันไขมันครับอธิบายได้ก็คือคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนส่วนเกินที่ร่างกายเก็บสะสมไว้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบทางเคมีที่เรียกว่าโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ซึ่งประกอบไปด้วยอะตอมของคาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนหลังจากผ่านกระบวนการออกซิเดชันไขมันหรือระหว่างการลดน้ำหนักก็จะได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำครับซึ่งก็จะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์สัก 84% และออกจากร่างกายผ่านทางปอดในขณะที่อีก 16% ที่เหลือก็จะกลายเป็นน้ำและถูกขับออกมาเป็นของเสียทั้งปัสสาวะอุจจาระเหงื่อลมหายใจน้ำตาและของเหลวในร่างกายอื่นๆที่แท้กุญแจสำคัญของการลดน้ำหนักคือการขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายและอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่นี้ก็คือปอดของเรานั่นเองครับแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าให้คุณฝึกหายใจออกให้มากขึ้นเพื่อใช้ในการลดน้ำหนักของคุณเองนะครับเพราะว่ามันอาจทำให้เกิดอาการหายใจแรงและเร็วกว่าปกติซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการมึนงงและใจสั่นได้โอ้โหโอ้โหพี่ใช้สลิงหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ไหวเจ้าพี่หายใจออกอย่างเดียวไม่พอไม่พอใช่เพราะว่านะครับการรับประทานอาหารเข้าไปนะครับในปริมาณที่ค่อนข้างจะมากใช่ไหมครับเราจึงจะต้องเอาก๊าซเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนออกในปริมาณที่สมดุลกันเท่ากันนั่นคือการออกกำลังกายนั่นเองหายใจไม่พอหายใจอย่างเดียวไม่พอพูดกันอย่างนี้หายใจไม่พอเสียดายเนาะเสียดายทำต่อไปตกลงต้องทำหลังเลิกงานทุกวันเหรอใช่นี่เป็นนโยบายของพี่เองไม่ใช่ของผมนะเนี่ยที่มาลำบากด้วยกันวันนี้และนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับ Facebook มีนะครับแล้วอะไรนะอีกอันนึง YouTube นะครับแล้วก็มีอีเมลมีจดหมายมาแบบดั้งเดิมแล้วก็ชอบนะครับอย่าลืมออกกำลังกายนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีครับเดี๋ยวจะโชว์วิธีการวิดพื้นวิดพื้นสวัสดีครับดูนะครับมือเดียวมือเดียวเหรอ